ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นคลิปเฟเวอริตอีกพาร์ทนึงนะคะซึ่งก็เป็นในเรื่องของเมคอัพก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเมคอัพที่ลิลลี่ใช้แล้วรู้สึกชอบที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ต้องโดนในปี2019ที่ผ่านมาแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ให้ลิลลี่ด้วยนะคะอย่ารอช้าเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันก่อนนะคะก็คือกลุ่มเบสเมคอัพนั่นเองค่ะตัวแรกที่ลิลลี่จะพูดถึงก็คือเป็นตัวนี้นะคะ Dior Backstage นะคะอันนี้เป็นเบอร์001 Universal เป็น Face and Body Primer นะคะเนื้อสัมผัสของเขาอะค่ะคือมันนุ่มละมุนมากอะไปกับผิวหน้านะคะมันจะลักษณะเหมือนคล้ายๆครีมบำรุงแล้วก็เหมือนเป็นชั้นบางๆฟิล์มบางๆเคลือบผิวของเราไว้เกลี่ยง่ายด้วยนะคะเขาสามารถมอบความชุ่มชื้นแล้วก็ความเรียบเนียนกับผิวได้ก่อนการลงรองพื้นได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทาบริเวณตัวได้ด้วยเวลาเราอยากให้ผิวของเรารู้สึกแบบว่ามีความชุ่มชื้นเรียบเนียนเล่นกับแสงแบ็กสเตจอะเนาะเป็นอะไรที่ออกแบบมาเหมาะสำหรับเวทีนางแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเข้าคู่ได้กับรองพื้นหลายๆอันของที่ลิลลี่ใช้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้คือติดมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะคะก็คือ YSL Top Secret ซึ่งอันนี้นะคะเป็นรุ่นแบบ Instant Moisture Glow นะคะในขณะที่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือน Top Secret เวลาเราลงอันนี้ไปอะรู้สึกว่าผิวมันดีกว่าการที่เราลงรองพื้นหรือคุชชั่นตรงไปกับผิวโดยที่ไม่ได้ทาอะไรเลยโดยเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีความเป็นแบบเจลๆมากกว่าตัว Dior นะคะอันนี้มันจะเหมือนเป็นครีมบำรุงทาลงไปก็เท็กเจอร์เหมือนครีมบำรุงเลยก็ซึมลงผิวนะคะผิวมันสวยมากยิ่งขึ้นน่ะดูเป็นลูกคุณน่ะดูผิวอิ่มน้ำเป็นผู้ดีเหมือนกับแบบเดินออกมาจากช็อปสยามพารากอนนะจ๊ะไม่เคยรู้จักคำว่าการออกเหงื่อตากแดดใดๆทั้งสิ้นใช้แล้วหน้ามันไม่ได้มันเพิ่มอะค่ะแล้วก็ทำให้ดูขมๆต่างๆดูเหมือนกับเบลอมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวดูอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับคนที่ตามลิลลี่มาอยู่แล้วก็จะรู้ว่าลิลลี่เป็นคนปะปื้มในนวัตกรรมคุชชั่นมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายพกพาสะดวกนะคะดังนั้นเราก็เลยจะมีช้อยในการที่เฟเวอริตคุชชั่นเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเป็นปีที่ใช้มาตลอดทั้งปีไม่ว่าจะงานหนักงานเบางานแน่นๆก็จะใช้คุชชั่นนะคะแทบจะไม่ได้หยิบรองพื้นมาใช้เท่าไหร่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนนะคะที่ลิลลี่ใช้บ่อยสุดๆก็คือเป็นคุชชั่นของ Clarins นะคะ Everlasting Cushion นะคะอันนี้เป็น SPF 50 PA 3 บวกด้วยโดยลิลลี่ใช้เป็นเบอร์105 Nude นะคะลิลลี่ใช้จริงแค่ไหนเนี่ยดูพับคือแบบเย็นไปหมดแล้วอ่ะคือพับของเขาก็คือนุ่มแล้วก็สัมผัสเด้งดีกับใบหน้ามากๆนะคะแล้วก็สามารถกระจายพวกเนื้อคุชชั่นเข้าสู่ใบหน้าได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เนื้อคุชชั่นของเขาจะเรียกว่าเป็นคุชชั่นผิวเปียกอย่างนี้ละกันแต่มันเป็นเปียกที่ไม่ได้มันย่องอ่ะทำให้ผิวดูโกลดูเงาสุขภาพดีอะค่ะแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆโดยที่เราไม่ต้องโบกเยอะๆเลยนะคะโดยอันนี้เนี่ยสามารถ build able แล้วก็เติมทับระหว่างวันได้โดยที่ไม่เป็นคราบเลยอันนี้ลิลลี่กล้ายืนยันนอนยันตอนลิลลี่หน้าแห้งลิลลี่เป็นภูมิแพ้ใช่ปะลิลลี่ก็จะมีพวกแบบขุยๆเกิดขึ้นบริเวณตามคางหรือตามใต้ตาเวลาที่ลิลลี่เป็นภูมิแพ้หนักๆใช้ตัวนี้อะค่ะก็คือไม่ก่อให้เกิดอาการคราบหรือว่าอาการแครกระหว่างวันถึงแม้ผิวเรามันจะไม่พร้อมอ่ะก็เลยเป็นคุชชั่นที่แบบดีมากๆแล้วก็คิดว่าจะซื้อซ้ำอีกตอนนี้น่าจะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าใช้แบบตะบี้ตะบันใช้ทุกวันจริงๆอ่ะต่อมานะคะอันนี้ทุกคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วก็คือเป็นโซวาซูปกตินะคะทุกคนอาจจะเห็นลิลลี่เฟเวอริตทุกๆปีเป็นโซวาซูรุ่นที่เป็น perfecting cushion ใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้ลิลลี่ได้มีโอกาสลองเป็นรุ่น snow white brightening cushion นะคะนี้ลิลลี่ใช้เป็นเบอร์21นะคะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนสีอะไรเท่าไหร่นะก็คือยังใช้เป็นสีเบอร์เดิมแต่ว่าไม่ต้องมาซื้อสีตามลิลลี่เด้อหลายคนถามอาจจะคิดว่าตัวเองแบบผิวพอๆกับลิลลี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆบางทีลิลลี่อาจจะคล้ำกว่าหรือว่าอาจจะขาวกว่าก็ได้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้เจอกันจ๋าๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบใครขาวกว่าใครโทนไหนเห็นแต่ในกล้องก็อยากจะให้ทุกคนไปลองเลือกที่เข้ากับสีผิวตัวเองจริงๆจากเคาน์เตอร์เนื่องจากที่ลิลลี่เป็นแฟนของ line snow white ของเขาอยู่แล้วอะค่ะมันจะเป็นตัวพวกเซรั่มต่างๆลิลลี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสารบำรุงที่มันก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับลิลลี่ได้ดีถ้าเกิดใครดูคลิปรีวิวสกินแคร์แล้วก็จะรู้ว่าลิลลี่เหมือนโดนซื้อมาจากโซวาซูซึ่งก็ไม่ได้จ้างเด้อลิลลี่ชอบจริงๆบางชิ้นลิลลี่ก็ซื้อของลิลลี่จริงๆนะคะลิลลี่ชอบแบรนด์โซวาซูมากๆพอรู้สึกว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ลิลลี่ใช้แล้วลิลลี่ไม่แพ้แล้วมันเอฟเฟกต์กับลิลลี่ได้ดีมากๆนะคะรวมไปถึงเมคอัพด้วยลิลลี่รู้สึกว่าอันเนี้ยอ่ะ
มันอาจจะไม่ได้เป็นการคุมมันอะไรขนาดนั้นแต่เอฟเฟกต์ที่ได้อะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ดูเทาถ้าเกิดวันไหนเนี่ยลิลลี่อยากจะได้ลุคที่ดูแบบเกาหลีขาวใสสว่างใสอะไรเงี้ยลิลลี่ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เลยแบบลิลลี่ไม่ได้เป็นคนที่ผิวหน้ามันเท่าไหร่มีบางช่วงที่มันก็แค่หน้าผากกับตรงนี้ลิลลี่ก็จะเซตแป้งเอาตรงส่วนอื่นลิลลี่ก็จะปล่อยโชว์ผิวให้ดูแบบสว่างกระจ่างใสเหลือบเล่นแสงของลิลลี่ไปแบบดูไม่หนักอะต่อมานะคะอันนี้เป็นอะไรที่คนพบเมื่อช่วงกลางปีนะว่าดีมากๆเป็น Clio Q Cover Foundwear Cushion XP โดยตัวนี้มีค่า SPF 50บวกแล้วก็ PA 3บวกลิลลี่ใช้เป็น404นะคะอันนี้จะเป็นใช้ที่สีเข้มนิดนึงเพราะลิลลี่ลองไปลองที่ชาที่เกาหลีที่ช็อป Clio อะค่ะรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างอ่อนแล้วลิลลี่แบบเทียบกับหน้ามันแอบเทาลิลลี่ก็เลยเลือกใช้เป็นสีเบอร์4เลยนะคะ build coverage ได้โดยที่ไม่เป็นคราบแล้วก็ทำให้ผิวดูดีดูไม่ได้เป็นสายเกาขนาดนั้นด้วยสีที่เราเลือกมาด้วยแหละเป็นโทนเหลืองเป็นแนวดูทางการลุคแบบออกงานได้คิดว่าค่อนข้างคุมมันได้ดีด้วยนะคือถ้าเกิดเทียบกับไอ้2ตัวเนี่ยคาแรงกับโซซัวลิลลี่บอกเลยว่าตัวคลีโออะค่ะจะเหมาะสำหรับคนหน้ามันมากกว่าแล้วก็ลิลลี่บางทีไม่เซตแป้งเลยนะตัวนี้สามารถแบบตะลุยอากาศประเทศไทยได้สำหรับคนที่หน้าแห้งแล้วก็ผิวผสมบริเวณนี้ของแบบลิลลี่นะคะก็สามารถเอาอยู่เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็สียังไม่ดรอประหว่างวันด้วยนะคะก็คือลงตัวนี้ไปยังไงตอนเช้ากลับมาสำหรับลิลลี่ก็คือยังอยู่อย่างนั้นเลยนะคะต่อมาอันนี้เป็นล่าสุดเลยนะจ๊ะที่ลิลลี่ได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าแบบมันดีว่ะคืออันนี้ลิลลี่ได้ลองใช้ตอนที่ลิลลี่พรีออเดอร์ของมาจากเว็บ G Market นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีขายที่ไทยเป็นของแบรนด์โอหุยนะคะลิลลี่ใช้เป็นเบอร์2ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นที่แบบแพ็คเกจหรูเลิศอลังการมากๆแล้วก็มีรีฟิลอยู่ในนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงตอนนี้นะคะที่อยู่บนหน้าลิลลี่ก็คือโอหุยนะคะก็คือไม่เปลี่ยนใจเลยตั้งแต่ลองใช้อะคือรู้สึกว่าเป็นคุชชั่นที่สามารถปกปิดได้ดีเทียบเท่ากับรองพื้นนะคะแล้วก็สามารถ build coverageได้โดยไม่เป็นคราบสีพอดีกับสีผิวลิลลี่โดยรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆสามารถปกปิดพวกรูขุมขนแล้วก็กระจายแสงให้ใบหน้าของลิลลี่ดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่หนาจนเกินไปได้นะคะโดยอันนี้เนี่ยก็คือเวลาทาไปอ่ะแบบอุ้ยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าครั้งที่ลิลลี่ใช้คูชั่นอันนี้เหมือนแฟนก็บอกลิลลี่ทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้เธอดูสวยขึ้นเป็นเพราะว่าผิวหน้าของฉันนั่นแหละพอใช้ไปแล้วอะถ่ายรูปมันก็ออกมาสวยขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันขึ้นกล้องเฉิดฉายแสงออร่าจับอะ recommend มากๆนะคะก็คือเป็นคุชชั่นที่ปกปิดดีเสมือนผิวเปล่งประกายเบลอรูขุมขนโอ้โหมีสโลแกนให้ด้วยก็ถือว่าเป็นคุชชั่นที่ลิลลี่ชอบมากๆในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะคะก็คงยืนพื้นชอบเป็น3ตัวนี้อยู่นะคะก็คือผู้เข้ารอบจากแบรนด์ Tarte นะคะมีถึง2อันด้วยกันก็คือ Tarte Chrysalis นะคะแล้วก็Tarte Shape Tape นะคะโดยเราจะมาพูดถึง Chrysalis กันก่อนนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันเท่าไหร่นะโดยตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์ที่เหมาะสำหรับใต้ตาของลิลลี่มากๆเพราะว่าลิลลี่เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วบางทีใต้ตาลิลลี่มันจะมีความแครกความแห้งกว่าใต้ตาคนปกติดังนั้นเนี่ยคอนซีลเลอร์ของ Tarte Chrysalis อันเนี้ยมันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เกาะผิวได้ดีโดยไม่ทำให้มันเป็นตกร่องหรือว่าแครกระหว่างวันด้วยอะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบมากๆเลยลิลลี่ใช้เป็นเบอร์ 20N Light นะคะเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่เหมือนผสมมอยเจอร์อยู่ในนั้นเลยมันจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็หนืดนะคะมันจะเกลี่ยยากสักนิดนึงเหมือนมีความเป็นบางๆแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วกลืนไปกับผิวอะค่ะเขาจะสามารถแนบติดกับผิวแล้วก็เกาะกับผิวเราได้ดีมากๆนะคะแต่ว่านี้ลิลลี่ไม่ได้เอาไปใช้กับพวกรอยสิวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนกับมันจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ดูเป่งแต่ถ้าเกิดสิวอันไหนที่แบบมันมีความแห้งๆอย่างเงี้ยลิลลี่ก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะในขณะที่ช่วงที่ใต้ตาแบบปกติแต่อยากจะได้ลุคที่แน่นหน่อยนะคะลิลลี่ก็จะใช้เป็น Tarte Shape Tape นะคะโดยตัวนี้เนี่ยลิลลี่ใช้เป็น4เบอร์ Light นะคะอันนี้เนี่ยลิลลี่เคยซื้อตั้งแต่ตอนที่ไปนิวยอร์กแล้วเรารู้สึกว่าถูกใจมากแต่ตอนนี้เขามีขายในไทยที่ Sephora แล้วนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเทพของคอนซีลเลอร์แอปพลิเคเตอร์ที่ใหญ่กว่าปกติไม่เหมือนคอนซีลเลอร์รุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเหมือนมันเปลี่ยนโลกคอนซีลเลอร์ไปเลยก็คือเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อแบบครีมมี่ที่สามารถปกปิดได้ดีแบบ full coverage เลยนะคะก็คือไม่มีอะไรมาโค่นล้มตัวนี้ได้เลยในตอนนี้สำหรับลิลลี่นะก็ยังเป็นอะไรที่เวลาวันไหนต้องการลุคแน่นๆปังๆต้องหยิบTarte Shape Tapeอันนี้เลยค่ะ
ในขณะที่อีกอันหนึ่งแน่นไม่แพ้ใครก็คือเป็น Estee Lauder Double Wear นะคะหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าตัว Estee Lauder Double Wear ที่เป็นรองพื้นเนี่ยมีความดังมากๆก็คือใครไปรับปริญญาก็ต้องสอยมาใช้นะจ๊ะเพราะว่ามันแน่นกริบทนน้ำทนเหงื่อทนฝนทนอารมณ์เหงาไปอีกซึ่งอันนี้นะคะก็คือมีความแน่นกันแต่ว่าสำหรับลิลลี่นะลิลลี่จะรู้สึกว่าเขาจะมีความเป็นน้ำแล้วก็สามารถเกลี่ยได้ง่ายมากกว่าตัวทาเชฟเทปนะคะก็คือเนื้อของเขามันจะเป็นแบบน้ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีแต่ว่าข้อเสียก็คือจะมีความแห้งกว่าอันนี้สำหรับลิลลี่นะอันนี้เนี่ยลิลลี่จะเลือกใช้สำหรับบริเวณที่แบบเป็นรอยดำรอยแดงต่างๆต่อมาที่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งซึ่งแป้งที่ลิลลี่ใช้ในปีนี้เนี่ยจะเป็นแป้งแบบอัดแข็งทั้งหมดเลยนะคะแทบไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นเลยโดยลิลลี่แนะนำเป็นตัวของ Eclipse นะคะ Burr Powder Pack เบอร์ที่ลิลลี่ใช้เป็นเบอร์23นะคะอันนี้ลิลลี่ไปซื้อที่เกาหลีรู้สึกว่าเป็นแป้งที่สามารถเติมระหว่างวันหรือว่ากระทั่งตอนเราแต่งหน้าเสร็จอะคือดีมากๆตอนนี้ลิลลี่ก็ใช้อยู่นะคะโดยลิลลี่จะใช้กับพัฟของเขาเลยในการที่จะตบบริเวณใต้ตานะคะเพื่อให้แบบรูขุมขนที่มีเนี่ยมันดูเบลอมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเขาทำได้จริงๆนี่แล้วมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็สีเสืออะไรพอดีกับลิลลี่เนื้อก็ดีมากๆราคาก็ไม่แพงด้วยถ้าเกิดสมมติวันไหนอยากจะได้การปกปิดขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นของ Q Press ซึ่งตัวนี้นะคะเป็น Every Snow Whitening and Oil Control Foundation Powder SPF 30 PA บวกๆนะคะโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นแป้งของQ Press แบรนด์คนไทยของเราเนี่ยแหละที่ทำการกระจายแสงได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มีเกล็ดเป็นคล้ายๆแบบกับเพชรวิ้งๆอยู่ในนี้เวลาปัดหน้าก็จะมีความแบบโกลว์โดยตัวนี้นะคะลิลลี่ก็จะใช้กับพัฟของเขาลงบริเวณที่แบบต้องการการปกปิดนะคะแล้วก็บริเวณที่เหลือลิลลี่จะวนกับแปรงนะคะแล้วก็ปัดให้ทั่วใบหน้าคล้ายๆเป็นเหมือน finishing powder ที่แบบราคาไม่แพงด้วยนะทีนี้เรามาถึงคิวเป็นมงกุฎของใบหน้ากันบ้างโดยอันนี้นะคะเป็นของ Laneigeนะคะซึ่งเป็นดินสอแบบแท่งก็คือเป็น Slim Hard Auto Brow นะคะสีที่ลิลลี่ใช้เป็นสี Ash Brown หัวเล็กๆแบบนี้นะหลายๆคนที่ต่างก็จะรู้ว่าลิลลี่ชอบที่เขียนคิ้วที่แบบเป็นหัวสลิมแบบนี้นะคะก็คือสามารถเขียนแล้วก็เข้ากับสีผมของลิลลี่ได้โดยที่ไม่ติดแดงหรือว่าไม่ติดอะไรอะคืออันนี้เป็นสีน้ำตาลออกแนวเทาๆแล้วเวลามันอยู่บนหน้าเราอะค่ะมันทำให้เมคอัพอย่างอื่นมันไปด้วยกันได้ดีอะค่ะลิลลี่ก็เลยชอบมากๆแล้วก็เขียนง่ายมีแปรงให้ด้วยนะคะก็สามารถเอามาปัดคิ้วอะไรได้ด้วยแล้วก็เล็กดีพกพาสะดวกนะคะเป็นสีเงินแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่ลิลลี่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นลิลลี่จะเป็นคนถนัดที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะก็คือเป็นของ Bobbi Brown กับ Benefit นะคะเรามาดู Benefit Bronzing กันก่อนซึ่งพูดจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะแชมป์แบบ 2-3 สมัยนะก็ยังใช้อยู่เบอร์3เบอร์เดิมนะคะเป็น Total Timing Shape Kit for Brown นะคะมีกระจกบานหนึ่งนะคะแล้วก็มี2ฝั่งเป็นแบบเจลแล้วก็ฝุ่นนะคะโดยอุปกรณ์ของเขาก็จะมีแหนบมาให้แล้วก็มีตรงเนี้ยเป็นเหมือนวงเวียนลิลลี่ก็จะเลือกใช้แปรงแบบหัวตัดแบบนี้ในการที่จะเก็บบริเวณปลายคิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มันทู่ๆลิลลี่ก็จะเอามาทำบริเวณหัวคิ้วให้มันฟุ้งๆโดยที่ชอบก็คือรู้สึกว่ามันติดทนนานดีแล้วก็สามารถเขียนได้ง่ายลิลลี่ใช้คิดนี้แล้วรู้สึกว่ามันถนัดแล้วมันก็สะดวกอะค่ะก็คือหยิบขึ้นมาก็มีแหนบอันไหนมันไม่เป๊ะก็ถอนออกอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งเจลแล้วก็มีทั้งฝุ่นในอันเดียวกันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์สำหรับลิลลี่มากๆลิลลี่ก็เลยยังไม่เปลี่ยนใจไปไหนอะก็คือเป็น Bobbi Brown ตัวนี้นะคะสีที่ลิลลี่ใช้เป็นสี Shadow นะคะเขาก็จะมีความเทาเลยเทากว่าหน่อยนะคะแล้วก็มีกระจกให้แบบครบทุกมิติก็เก๋ดีนะคิดนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือลิลลี่ได้ทำการทิ้งแปรงของเขาไปแล้วเพราะว่ามันไม่เวิร์กสำหรับลิลลี่เลยอะค่ะมันแบบเป็นแปรงที่แบบแอบแข็งนิดนึงคนอื่นอะบางคนเขาก็ใช้ถนัดแต่ว่าสำหรับลิลลี่ชอบแปรงที่แบบมันนิ่มๆไปกับคิ้วของลิลลี่มากกว่าเพราะบางทีใช้แรงมากลิลลี่ใช้ไม่ค่อยเป็นแล้วขนคิ้วมันหลุด อันนี้ก็มีแหนบเหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวBenefit Bronzing นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยต่างตรงที่จะเป็นเฉดสีเข้มแล้วก็เฉดสีอ่อนนะคะแต่เป็นแบบฝุ่นทั้งคู่ไม่ใช่เป็นแบบเจลนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบแบบเจลเท่าไหร่นะแล้วก็ในปีนี้ลิลลี่ก็กลับมาใช้เป็นตัวเดิมเหมือนกันนะคะก็คือเป็นของ Etude House นะคะซึ่งอันนี้ลิลลี่น่าจะไปซื้อใหม่ที่เกาหลีมาก็เป็นที่ปัดคิ้วที่มีสีนั่นเองโดยอันนี้เนี่ยลิลลี่จะใช้เวลาลิลลี่ทำผมสีอ่อนแบบนี้นะก็คือมีไฮลงไฮไลท์ก็ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ลิลลี่ปัดอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆมาเนี้ยคิ้วของลิลลี่มันมีความแบบเข้มมากยิ่งขึ้น
ึ้นนะลิลลี่อยากให้ลุคมันดูมีความซอฟอะไรเงี้ยลิลลี่ก็จะปัดเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าปัดแล้วขนคิ้วยังเป็นขนคิ้วอยู่ไม่ใช่เป็นขนคิ้วแข็งๆนะแล้วก็ให้สีที่แบบซอฟเหมาะกับใบหน้าดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยในขณะที่ตัวนี้นะคะเป็นของ Benefit เบอร์3เหมือนกันนะจะใช้เข้าคู่กันได้ดีเลยกับ Brown Sing นะคะที่ลิลลี่ชอบมากๆเพราะว่าหัวแปรงของเขาอะค่ะคือเล็กมากๆสามารถชอกช้อนซอนใส่ให้แบบคิ้วมันตั้งขึ้นมาได้ตอนนี้ลิลลี่อาจจะไม่ได้แบบอินกับเทรนด์คิ้วตั้งเท่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าอยากให้ดูแบบหน้าซอฟๆใสๆเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นน้ำตาลเทาๆหน่อยนะคะเหมาะสำหรับการแต่งหน้าลุคแบบสบายๆนะคะหรือว่าวันที่อยากจะให้แบบมีสีคิ้วดูแบบเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นกิมมี่บราวน์ตัวนี้ของ Benefit เลยค่ะขยับมาในส่วนของตากันบ้างนะคะก็คือ eyeshadow นั่นเองซึ่งจริงๆลิลลี่เพิ่งทำคลิปไปนะเป็นรีวิว eyeshadow ที่แบบเป็นท็อปในใจตลอดกายของลิลลี่นะก็สามารถไปดูได้นะคะเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมอันนี้จริงๆลิลลี่เคยรีวิวไปแล้วของ Etudeซึ่งได้มาประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เองนะคะแต่เป็นอะไรที่รู้สึกตอบโจทย์มากๆก็เลยรีบเอามาแนะนำนะก่อนที่มันจะไม่มีขายนะเป็นคอลเลกชันของคริสต์มาสประจำปีนี้เลยของ Etude House นะคะด้วยสีของเขาว่าลิลลี่ชอบเป็นสีชมพู2อันนี้มากๆเพราะว่าเป็นชมพูเข้มกับชมพูอ่อนที่ให้สีเป็นแบบออกแนวกลิตเตอร์ค่ะคือพอทาไปแล้วมันจะช่วยทำให้ตาของเรามีความป๊อปมีความเด่นขึ้นมาแล้วก็กลิตเตอร์มันไม่ร่วงแล้วก็ติดกับตาได้ดีนะคะมันจะช่วยทำให้แบบลุคของเราอ่ะมันมีอะไรมากขึ้นแล้วก็มีเหลือบๆประกายประกายนะคะในขณะที่สีอื่นๆก็เป็นสีที่ใช้ได้จริงอ่ะแบบสามารถเอามาทำให้ลุคของเราดูแบบมีอะไรมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวันไหนที่อยากได้ลุคแบบเกาหลีหน่อยก็เติมสีแดงเข้าไปบริเวณหางตาให้แบบลุคดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพาเลทที่รู้สึกว่าเล็กคุ้มค่าแล้วก็พกพาง่ายดีด้วยนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยก็สามารถไปซื้อได้ที่ Etude อยู่แล้วก็แพ็คเกจน่ารักมากเป็นแบบรูดอล์ฟนุ่มนิ่มแบบตรงเนี้ยคือเป็นอะไรที่ถูกใจมากๆเลยจ้าแม่แล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องรีบมากค่อยๆเก็บเงินซื้อได้นะเป็นของ Sisley Le Fito Ombre นะคะโดยอันนี้เนี่ยเป็นสี Silky Coral เบอร์32นะลิลลี่ชอบสีนี้มากๆมันเป็น Single Eyeshadow ที่แบบหรูหราหมาเห่ามากๆเป็นเนื้อแบบไฮบริดอะค่ะซึ่งก็เป็นการผสมผสานระหว่างข้อดีของเนื้อฝุ่นแล้วก็ข้อดีของเนื้อครีมมาอยู่ในตลับเดียวโดยลิลลี่รู้สึกว่า Single Eyeshadow ไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่คุ้มเลยนะทุกคนเพราะว่าเอาจริงเรามีพาเลตตาเราก็ไม่ได้ใช้ครบทุกสีหรอกถูกปะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะสามารถใช้ได้หมดเพราะว่ามันเป็นสีที่เราได้เลือกเองแล้วเป็นสีที่เราชอบโดยสีเนี้ยเราสามารถใช้ทุกวันเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นสีแบบชมพูที่ดูแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ตกร่องนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยคือลิลลี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าซิงเกิลอะชาโดว์มันไม่ดีลิลลี่อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูว่าเราจะได้ไปเลือกสีที่เราชอบจริงๆได้ใช้จริงๆด้วยไม่เปลืองโลกร้อนด้วยอันอื่นๆที่เราไม่ใช้ก็จะไม่ต้องทิ้งอยู่อย่างนั้นนะคะเสียดายเปล่าๆก็เป็นอะไรที่เปิดมิติในปีนี้ของลิลลี่เหมือนกันที่ได้ลองใช้ซิงเกิลอะชาโดว์แล้วก็ชอบมากๆนะคะซึ่งก็เป็นของ Sisley แบรนด์ที่ลิลลี่ชอบอยู่แล้วนะคะในส่วนของ Glitter Wing Warp นะคะปีนี้หลายๆคนก็จะเห็นว่าสไตล์การแต่งหน้าลิลลี่ก็ยังคงมีความเป็น Glitter Wing Warp เหมือนเดิมคือเป็นของ 3CE แล้วก็ Peripera นะคะโดย 3CE ที่ลิลลี่ชอบจะเป็นสี Double Nose นะคะสามารถเอามาทาใต้ตาก็ได้เพื่อเพิ่มประกาย Wing Warp หรือว่าจะทาบริเวณตรงนี้เพื่อเพิ่มมิติก็ได้นะคะในขณะที่อีกอันนึงนะคะเป็นของ Peripera โดยสีที่ลิลลี่ชอบเป็นสีเบอร์11นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิตเตอร์ที่แบบมีความละเอียดกว่าอีกตัวนึงก็จะเป็นเนื้อแบบครีมๆแบบนี้นะคะก็สามารถเอามาท็อปบริเวณอายแชโดว์ได้นะคะก็จะให้ลุคที่มันดูวุ้งวิ้งแล้วก็ดูแบบน่ารักน่าทะนุถนอมน่าเอ็นดูไปอีกอันนี้ก็เป็นอะไรที่สีน่ารักสีออกแนวแบบทองๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าได้กับหลายๆลุคเลยค่ะในขณะที่ผู้เข้ารอบอายไลเนอร์ประจำปีนี้นะคะก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Etude Play 101นะคะซึ่งก็ชอบมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็ยังคงไปซื้อแพ็คเกจใหม่แล้วก็ยังคงชอบอยู่เหมือนเดิมนะคะโดยสีที่ลิลลี่จะใช้นะคะก็เป็นเบอร์16กับ19ลิลลี่จะใช้ตัวเบอร์16เนี่ยในการที่จะทำเป็นซอฟต์ไลเนอร์ด้านนอกก่อนนะคะเขียนนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาแปรงมาเบนๆเกี่ยๆให้ฟุ้งๆนะคะในขณะที่ตัวเบอร์19เนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยเนี่ยลิลลี่จะทำเป็นinner liner เนื้อของเขามันลื่นแล้วก็เขียนง่ายอะค่ะแล้วก็ไม่บาดตาด้วยคือมันสีชัดดีแล้วก็ไม่ค่อยหลุดเลือนระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็
ไม่ทำให้เป็นแพนด้านี่คือเป็นสิ่งที่ชอบมากๆก็เลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวอินเนอร์ไลเนอร์แล้วก็อายไลเนอร์ที่ลิลี่ชอบจริงๆอายไลเนอร์ที่ลิลี่ชอบก็ยังคงเป็นดีอัพอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ลิลี่ไม่ค่อยได้ใช้อายไลเนอร์แบบน้ำเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าปีนี้ลิลี่ก็มีการลิฟขนตาบ้างมีการต่อขนตาบ้างก็เลยทำให้แบบไม่ได้แต่งตาไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเยอะมากค่ะในขณะที่มาสคาร่าที่คนพบอันใหม่ว่าดีมากๆจริงๆอะลิลี่ลองแล้วรู้สึกว่าของคลีโอเป็นอะไรที่ดีหลายๆอย่างเลยนะคะก็คือเป็นตัวQ Large นั่นเองโดยอันนี้เนี่ยลิลี่ไปซื้อตามน้องจีนจีนมาฝากน้องจีนจีนพรีออเดอร์มานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหัวแปรงของเขามันเล็กดีแล้วก็สามารถเข้าไปช่องช้อนซอนไซกับบริเวณตาของเราได้ดีตอนที่ลิลี่ไม่ได้ต่อขนตาลิลี่ก็จะชอบใช้ตัวนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าลุคของเขามันทำให้ขนตาตั้งตระหง่านขึ้นดีจากคนที่เป็นคนขนตาตกๆนะคะในแง่ของความเลี้ยงเส้นความงอนอย่างเงี้ยความดูเป็นธรรมชาติลิลี่ให้เลยนะคะในขณะที่ blush on นะคะที่ลิลี่ชอบแบบเนื้อครีมนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะก็คือเป็น3CE นะคะ Take a Layer Multi Pot สีเดียวติมานะคะที่ใช้บ่อยๆโดยอันนี้เนี่ยก็คือสามารถเติมได้ระหว่างวันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตาทั้งแก้มทั้งปากมันเป็นสีส้มที่แบบออกแนวแบบหนุดหนุดน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็สามารถเติมทับแป้งได้โดยที่ไม่ทำให้เป็นคราบด้วยนะคือเป็นอะไรที่แบบสีชัดอะแล้วก็เกลี่ยง่ายมันดีทุกอย่างเลยมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยเอามาใช้กับปากก็ดูแบบละมุนตุ้นเอามาใช้กับตาก็ไม่ตกร่องอีกอันนึงจะเป็นของ Can Make นะคะอันนี้เนี่ยเป็นครีมชีสซึ่งสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือแพ็คเกจมันดูกระป๋องไปนิดนึงอะมันดูแตกหักง่ายอะค่ะแต่ว่าโดยรวมๆคุณภาพกับราคารวมๆกันมันก็โอเคอันนี้สีที่ลิลี่ใช้เป็นเบอร์16เป็นสีที่สวยมากๆแบบแดงตุ่นๆที่แบบหาได้ยากซึ่งอันนี้เนี่ยลิลี่รู้สึกว่าเขาให้สีที่ชัดพิกเมนต์ดีแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายอะค่ะแล้วก็สามารถเข้าได้กับหลายๆลุคเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะมาดูกันในบัชแบบฝุ่นนะคะ2ตัวนี้เป็นผู้เข้ารอบนะคะอันแรกเป็นของ Tarte ก่อนนะคะโดยสีที่ลิลี่ใช้เป็นสีเบอร์กลิสเตนนะคะก็เป็นสีที่ลิลี่ปัดอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะมันจะเป็นสีออกแนวแบบชมพูนัวๆอมส้มๆหน่อยนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์กากเพชรด้วยโดยอันนี้เนี่ยก็คือสีเขาชัดติดมากๆอ่ะคือใครๆก็จะรู้ว่า Amazonian Clay ของ Tarte เป็นบลัชที่ติดทนมากๆคือปัดไปแล้วว่ามันให้ผิวที่แบบดูใสดูสุขภาพดีแล้วก็ติดทนกับใบหน้าได้ดีมากๆนะคะคือเวลาเราถูๆขึ้นมามันไม่ค่อยติดแต่เวลามันปัดออกมาแล้วมันติดได้ดีมากนะคะก็จะเป็นสีชมพูที่มีกลิตเตอร์หน่อยๆทำให้ผิวของเราดูเรียบๆดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะชอบใช้มากๆคือบางทีใช้ตัวนี้แทบไม่ต้องลงไฮไลท์เพิ่มเลยเพราะว่าสีมันดีด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอะค่ะบางทีลิลี่ก็จะเอามาปัดทับกับอันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ลิลี่ใช้มาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะคะก็คือเป็นของ Dior นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยแพ็คเกจเนี่ยยังคงสวยงามอยู่นะคะเปิดออกมาก็มีกลิ่นหอมอยู่ในซองกำมะหยี่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจใครๆก็ชอบมากๆตรงแพ็คเกจของเขาก็จะมีรูปหัวใจแบบนี้นะคะคือเวลาใช้ไปมันก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาล่ะลิลี่ก็พยายามเลี่ยงๆไม่ให้มันหายไปเยอะอะคือมันน่ารักมากๆอันนี้ก็เป็นสีชมพูที่แบบเป็นสีชมพูนวลๆนวลๆเวลาเราปัดท็อปลงไปชั้นบนสุดก็จะให้ผิวเราดูเป็นลูกคุณงานแบบเกาหลีใสๆน่ารักน่ารักก็คือต้องยกให้ตัวนี้เลยนะคะเบอร์ที่ลิลี่ใช้เป็นเบอร์09นะคะอันนี้แบบเรียกได้ว่าเป็น dream skin ของจริงอะคือปัดแล้วแบบมีความนวลเนียนลูกคุณมากๆคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเพราะว่าสีของเขาพิกเมนต์ดีแต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องความติดทนก็คือจะสู้ตัวทาร์ตไม่ได้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ลิลี่ใช้คู่กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันต่อมานะคะเรามาพูดถึงในส่วนของบรอนเซอร์กันบ้างนะคะซึ่งตัวคอนทัวร์หรือว่าบรอนเซอร์ที่จะเรียกรวมๆกันละกันนะคะลิลี่ใช้เป็นแบบครีมแล้วชอบก็คือจะเป็นของซิสเล่นั่นเองนะคะเป็นเบอร์5มันจะเป็นน้ำตาลที่มีความออกแนวบ่มแดดนะคะมีความแบบส้มนิดนึงเวลาเราใช้ตัวครีมคอนทัวร์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบไปตากแดดไปบ่มแดดมาเวลาลุคที่แบบอยากจะให้มีความบรอนซ์นิดนึงลิลี่ก็จะลงเป็นตัวนี้นะคะเวลาชีวิตประจำวันของลิลี่ก็จะยืนพื้นกับการใช้คอนทัวร์แบบฝุ่นซึ่งสิ่งที่ลิลี่ใช้เหมือนเดิมก็คือเป็นฮูล่าไลท์ของ Benefit อันนี้แล้วก็สิ่งที่ชอบเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นของ Fenty Beauty Shady Bits นั่นเองนะคะเรามาดูตัวใหม่กันก่อนนะซึ่ง Fenty Beauty ลิลลี่ชอบคุณแม่ Rihanna มากๆอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแพ็คเกจของเขาก็คือแบบดูดีเป็นสีทองๆแบบนี้แล้วก็เปิดมามีกระจกนะคะแล้วก็เป็นตลับในรูปแบบ1 2 3 4 5 6
อุ้ยแปดเหลี่ยมไม่รู้กี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ออกว่ามันเป็นกี่เหลี่ยมแต่เอาเป็นว่ามันก็เก๋ดีเวลาเปิดขึ้นมาค่ะมันเป็นสีที่แบบเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีความส้มเหมือนตัวด้านบนของซิชเล่มันจะมีความเหลืองกว่าหน่อยแล้วก็มีความแบบรู้สึกอบอุ่นนะปัดแล้วมันจะเป็นแนวแบบกึ่งคอนทัวร์ใช้เป็นคอนทัวร์ก็ได้ใช้เป็นบรอนเซอร์ก็ได้ก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วก็ติดทนกับใบหน้าได้ดีเกลี่ยง่ายไม่เป็นปื้นๆด้วยนะคะในขณะที่อันนี้เนี่ยลูกหลักที่สุดขาดไม่ได้เลยคือฮิตแพนไปขนาดนี้แล้วลิลลี่ใช้ทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็อยู่กับลิลลี่มานานมากๆแปรงก็ใช้คู่กับอันนี้เลยเวลาใช้ก็คือใช้แบบนี้เลยมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆแล้วก็แบบปัดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะมันก็คือออกมาดูดีออกมาสวยได้โดยที่มันไม่ดูเป็นปื้นๆอ่ะเพราะว่าสีของเขาอ่ะมันดีอ่ะคือไม่รู้จะอธิบายถึงความชอบที่มีต่อตัวฮูล่าไลท์อันนี้ยังไงมันเป็นสีคอนทัวร์ที่มันเหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวมากๆอะค่ะแล้วก็ทำให้ผิวของลิลลี่มันไม่เป็นขวานฟ้าหน้าดำด้วยอ่ะนี่คือสีของเขาว่ามันอาจจะแบบยากหน่อยนะเพราะว่ามันจะสวอตติดยากหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันแบบเป็นสีที่อ่อนมากๆอ่ะแต่ว่าพอมันใช้กับหน้าของลิลลี่แล้วแบบมันดีวันที่ต้องการลุคเบาๆสบายๆลิลลี่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะแทบจะใช้ทุกวันอยู่แล้วแปรงก็ดีอะไรก็ดีไม่มีอะไรจะติดอ่ะทุกอย่างคือดีหมดแล้วก็ราคาก็โอเคใช้ได้นานด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่ขอรวมในหมวดของไฮไลท์ไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ลิลลี่ก็ใช้เป็นไฮไลท์ด้วยนะซึ่งอันนี้นะคะลิลลี่เพิ่งได้มาเมื่อปลายปีจาก Sephora นะคะเป็นของ Becca นะคะโดยอันนี้เนี่ยเปิดมาก็จะมีสีหลากหลายสีมากๆเลยสามารถทำมาเป็นไฮไลท์บรอนซ์หน้าบลัชหรือว่าอายแชโดว์ก็ได้นะคะโดยลิลลี่ก็สามารถเอาอันนี้มาทำเป็นทุกอย่างที่ลิลลี่พูดไปเมื่อกี้นี้เลยนะโดยเฉพาะอันนี้นะก็คือเป็นแชมเปญพ็อปนะคะเป็นไฮไลท์สีแชมเปญของเบคก้าที่แบบมีความละมุนตุ้นแล้วก็สวยมากๆเรียกว่าพาเลทนี้เป็นพาเลทที่คุ้มมากๆนะคะตอนที่ปล่อยคลิปนี้น่าจะยังพอมีขายอยู่เพราะน่าจะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ Sephora นะคะเนื้อของเขาละเอียดละมุนตุ้นไม่ตกร่องนะคะทาโปะไปแล้วคือแบบมันแน่นอะแล้วก็สวยแบบกำลังพอดีดูไม่เข้มจนเกินไปก็เลยเป็นพาเลทที่ลิลลี่แนะนำมากในทั้งแง่ของไฮไลท์แล้วก็ทั้งแง่ของบลัชรวมไปถึงอายแชโดว์เลยถ้าเกิดเป็นในส่วนของเนื้อครีมลิลลี่ก็จะขอได้คอมเมนต์เป็นของ Hourglass อันนี้เลยเพราะว่านี้เนี่ยเป็นสีที่แบบละมุนตุ้นมากๆนะคะเป็นไฮไลท์แบบแท่งซึ่งสีที่ลิลลี่ชอบเนี่ยเป็นสีแชมเปญแฟลชนะคะอันนี้เนี่ยคือเนื้อของเขาอะมันจะมีความแบบออกแนวละมุนแล้วก็ไม่ได้เป็นกากเพชรใหญ่ๆอะค่ะคือลิลลี่จะชอบใช้มากเวลาแบบจะออกงานนี่คือลงทุนใช้ Hourglass กับตัวเลยเพราะว่ามันให้ texture เอาเลย มีการเลอใส่กล้องเนาะสงสัยแบบท้องเริ่มจะร้องแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันจะทำให้แบบมีความแบบเหลือบๆในขณะที่อีกฝั่งนะก็คือแบบดูไม่มีมิติเท่ากับฝั่งนี้นะจ๊ะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยลิลลี่ก็เอามาวอร์มกับนิ้วมือแล้วก็แตะเพิ่มระหว่างวันได้นะคะอันนี้ก็คือมันก็จะไม่เป็นคราบนะทีนี้เรามาดูแบบหนังปลาทูทอดกันนะคะก็คือตัว 3CE Strobing Skin Palette นะคะเป็นไฮไลท์ลูกรักของเอลลี่ที่แบบรู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นไฮไลท์ที่ปัดทีเรารู้เรื่องรู้ว่าเป็นยังไงเลยไม่ต้องแบบพูดเยอะแต่ว่าสำหรับลิลลี่นะคะก็คือลิลลี่จะชอบใช้เป็นสี2สีนี้ผสมกันมากกว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ฝั่งสีออกแนวโรสโกเท่าไหร่นะอันนี้อาจจะเอามาปัดบ้างน้อยๆแต่ว่าเป็นสีที่ตกกระป๋องอะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็น2สีนี้มากกว่านะคะเวลาปัดเราให้ลุคที่แบบหน้าพุ่งดีนะคะแล้วก็กากไม่ใหญ่เนื้อละเอียดเบลนด์ง่ายด้วยเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่า recommend ว่าถ้าใครไปเกาหลีอะซื้อเหอะพาเลทนี้ดีมากๆเลยอะค่ะคือมันเอามาทาตาก็ได้เอามาอะแดปได้เป็นอะไรหลายๆอย่างเลยอะแล้วราคาก็ประมาณ600บาทคุ้มมากๆค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของลิปสติกกันบ้างจริงๆก็เคยทำคลิปรีวิวเอาไว้แล้วนะคะเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเองมั้งเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนนะคะลิลลี่ชอบของ Lily Byred นะคะเป็นแบบรุ่น Mood Lighter Velvet Tint นะคะสีที่ชอบก็คือเป็นสีเบอร์4นะคะเนื่องจากมันจะเป็นสีแบบออกแนวส้มๆอะค่ะแล้วก็เนื้อของเขาก็คือมีกลิ่นหอมแล้วก็ละมุนเกลี่ยง่ายนะคะติดกับริมฝีปากได้ดีไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งด้วยนะคะในขณะที่ช่วงเนี้ย
ปีนี้ทั้งปีลิลลี่จะชอบแนวกลอสกลอสมากกว่านะคะก็เป็นของโรมันนะคะ Juicy Lasting Tint สีที่ชอบที่สุดของลิลลี่นะคะก็คือเป็นสีเบอร์2นะคะจริงๆก็คือชอบสีฟิกเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีนี้รู้สึกว่าทาแล้วหน้ามันสดใสดีนะคะก็เลยเป็นสีที่ recommend จะเป็นสีออกแนวแดงๆส้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อสามารถติดกับริมฝีปากได้ดีมากๆนะคะลิลลี่ไป pre order ของโรมันมาอีกแทบจะทุกสีเลยนะอาจจะไม่ได้แบบติดทนอะไรขนาดนั้นต้องเติมระหว่างวันแต่ว่าโดยรวมๆลิลลี่เป็นคนที่ชอบเติมปากอยู่แล้วเติมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ texture feel เวลาทาทับกันหลายๆชั้นมันไม่เป็นคราบอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำมากๆนะคะต่อมานี้ทุกคนก็น่าจะเห็นจนเบื่อกันแล้วนะคะก็คือเป็นของ Clio จะบอกว่าปีนี้จริงๆ Clio เข้ารอบหลายอันมากๆนะเป็นเครื่องสำอางเกาหลีที่ลิลลี่รู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคะเป็น Very Thin นะคะโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบ Dewy ซึ่งสีที่ลิลลี่ชอบก็จะเป็นสีแนวแดงเหมือนเดิมเลยเป็นแดงนะเพราะว่าลิลลี่รู้สึกว่าทาสีนี้แล้วมันทำให้หน้าของลิลลี่มันขาวดีนะคะสีที่ลิลลี่ชอบก็คือเป็นสีเบอร์2นะอ่ะต่อมานะคะก็คือเป็นของ Innisfree ซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่ได้มาจากผู้จัดการของลิลลี่นะคะก็คือเป็นสีเบอร์5นะมันก็จะเป็นแนวแบบแดงๆส้มๆเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อเจลเหมือนเดิมนะคะเหมือนคล้ายๆตัว Clio กับโรมันนะแต่ตัวนี้จะเป็นเจลมากที่สุดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าติดทนกับปากดีที่สุดแล้วก็กลิ่นดีมากๆนะเป็นกลิ่นแบบหอมมากแบบขนมมาเวลาทาไปที่ปากแล้วฟีลดีมากๆเลยนะจ๊ะทีนี้มาดูไฮเอนด์ลิปกันบ้างนะคะที่ชอบก็จะเป็น3ตัวนี้นะคะเป็นของ Chanel ก่อนละกันที่จะมาพูดถึงเป็นสิ่งที่ลิลลี่ไปซื้อมาจากเคาน์เตอร์นะคะโดยสีที่ลิลลี่ใช้จะเป็นสี Darling Pink นะคะเบอร์57ที่ลิลลี่ซื้อเป็นเพราะกลอสเลยหรือว่าจริงๆไม่ได้เป็นเพราะ Darling Pink ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าสีมันก็เป็นสีแบบออกแนวชมพูหนุดหนูธรรมดาเหมือนไปทาแบบเป็นเบสก่อนแล้วก็ค่อยทาพวกทินทับลิลลี่อยู่โดยเป็นสีชมพูเฉยๆไม่ได้จ้าแม่มันอ่อนเกินสำหรับลุคของทางเรานะเราชอบปากแดงเนาะแล้วก็ใช้ตัวกลอสอันนี้เป็นกลอสที่ทาแล้วรู้สึกแบบจึ้งมากคือแบบทาแล้วนะมันมีความเล่นกับแสงมันมีความแบบเคลือบปากให้ดูแบบสวยมากๆอ่ะคือกลอสของ Chanel อันนี้คือแบบเลิศสีมากอ่ะคือให้ความชุ่มชื้นได้ดีด้วยแล้วก็ไม่ทำให้เหนียวปากด้วยอะค่ะในขณะที่กลอสอีกอันที่ดีมากก็คือ Dior Maximizer จริงๆลิลลี่ชอบเป็นรุ่นที่เป็นสีนูดด้วยอะค่ะสีแบบไม่มีสีลิลลี่ชอบทุกอันเลยของเขาคือมันดีมากๆของ Dior เนี่ยคือสีอันนี้ลิลลี่ซื้อมาเมื่อประมาณต้นปีคือใช้ทุกวันจนถึงวันนี้ตอนนี้ยังไม่หมดเลยเพราะว่าเหมือนเขาให้เยอะมากอะค่ะแล้วก็เป็นสีออกแนวเป็นกากเพชรเดี๋ยวลิลลี่จะสวอชให้ดูเนี่ยเวลาแบบทากับอะไรมันก็สวยอะเป็นสีชมพูฟุ้งฟิ้งยูนิคอร์นที่แบบทำให้ปากเราแบบบวมจึ้งขึ้นมาอันนึงก็เป็นของลิปแทททูอันนี้ก็คือใช้ทาตอนกลางคืนใช้ทาแบบว่าให้หน้าตาดูไม่น่าเกลียดเกินไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติมีเพื่อนมาบ้านหรือว่ามีคนมาหานะหน้าตาก็จะดูแบบไม่ทุเรศทุรังโชว์เกินไปนะคะเพราะว่าเป็นลิปที่ให้ความธรรมชาติเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเหมือนไม่ได้ทาอะไรสีที่ลิลลี่ชอบนะก็คือเป็นสีเบอร์351นะคะทาไปแล้วว่ามันจะเป็นสีออกแนวแบบนูดนูดม่วงๆชมพูอมๆอยู่แนวๆนั้นนะคะก็ให้ลุคที่ดูธรรมชาติแล้วก็กลืนไปกับริมฝีปากได้ดีแล้วก็ติดทนได้ดีระดับหนึ่งด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ favorite makeup ประจำปี2019นะคะก็หวังว่าทุกคนจะแบบenjoy สนุกสนานกับการป้ายยาในครั้งนี้นะคะก็คือลิลลี่รวบรวมพลังงานมากมายในการที่จะเอามาพูดในวันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปสกินแคร์นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าแบบลิลลี่ชอบสกินแคร์อะไรตลอดปีที่ผ่านมาก็มีอีกคลิปนึงเป็นคลิปแยกก็สามารถดูได้ในลิงก์เดี๋ยวลิลลี่จะทิ้งไว้ตรง description box เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครมีตัวไหนที่ใช้แล้วชอบเหมือนกันในปีนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาเมาท์มอยกับลิลลี่ได้เหมือนเดิมแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบาย